สวัสดีครับผมป๊อกธเนศม่วงทองครับผมดร.ชนปิติชนกล่อมจิตครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอถึงผลงานวิจัยอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนเจลพริกบรรเทาปวดอักเสบกล้ามเนื้อเฮ้พี่ป๊อกครับเป็นอะไรมาหรือเปล่าครับไปโกรธใครมาหรือเปล่าครับหรือว่าจะไปมีเรื่องกับใครโอ้ยชนอย่างพี่จะไปมีเรื่องกับใครได้มีแต่โรคคอยรุมทำร้ายพี่อยู่เรื่อยอ่ะเนี่ยพี่ปวดมือไปหมดแล้วว่าพี่ป๊อกครับอย่างนี้พี่อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับเห็นนั่งกดมือถือทั้งวันเลยอาจจะเป็นนิ้วล็อกนะครับพี่ก็ว่าอะไรประมาณนั้นแหละแต่พี่อ่ะปวดจนพิมพ์งานไม่ได้เลยนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะไปหาหมอนี่ว่าจะลองไปหายานวดมาทาดูแต่ก็เจอแต่สูตรแสบๆร้อนๆน่ะว่าแต่ชวนมียาอะไรแนะนำพี่ไหมอ่ะพี่ครับพี่ถามถูกคนแล้วล่ะเพราะผมมีงานวิจัยมาแนะนำเป็นงานวิจัยเจลพริกบรรเทาปวดที่ไม่แสบร้อนจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับนักวิจัยนาโนเทคสวทช.พัฒนาผลิตภัณฑ์เจลนาโนอิมัลชั่นที่ผสมสารสกัดจากพริกโดยนำกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อช่วยกักเก็บสารสกัดจากพริกให้คงตัวอยู่ได้นานไม่แสบร้อนออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดการระคายเคืองซึ่งผลิตภัณฑ์เจลพริกที่ได้อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชั่นที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยของสารออกฤทธิ์ได้นานถึง8ชั่วโมงสารสกัดค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวหนังและบรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณปลายเส้นประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัครว่ามีความปลอดภัยไม่เกิดอาการแพ้ว้าวว้าวว้าวงานวิจัยชิ้นนี้มีจำหน่ายแล้วโดยบริษัทแซนเอ็มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโอ้โหชนเป็นงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถสกัดพริกมาใช้บรรเทาปวดโดยไม่แสบร้อนนี่นักวิจัยไทยเขาทำได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะครับพี่ป๊อกฝีมือคนไทยอ่ะทำได้อยู่แล้วต่อไปนี้นะครับพี่ก็จะมีเจลบรรเทาปวดโดยที่ไม่แสบร้อนใช้สักทีนึงหามานานแล้วอ่ะพี่อย่ารอช้านะครับไปหาซื้อได้เลยตอนนี้มีขายแล้วแน่นอนครับชนพี่จะต้องซื้อเก็บไว้ใช้หลายๆหลอดเลยล่ะครับก็ลองใช้ดูนะครับถ้าเกิดได้ผลดียังไงอ่ะอย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับครับผมได้งานวิจัยดีๆแบบนี้นะเราต้องช่วยกันบอกต่อครับว่าแต่ชนครับครับพาพี่ไปซื้อเลยดีกว่าไปหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร02-564-8000หรือ Facebook นัสซ่าสวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ